ปีที่แล้วนี่ให้โบนัส2ครั้งต่อปีนะครับรวมๆก็ประมาณ12เดือนโบนัส12เดือนเหรอครับทีมนี้เปลี่ยนบริษัทบิทครับให้ติดท็อป10แต่ที่นี่มีที่สตาร์ทอัพอื่นไม่มีคือห้องนวดครับเครื่องนี้ไม่พอครับเรามีตำแหน่งมีคนที่เดินนวดครับให้กับพนักงานทุกคนในออฟฟิศความจริงผมจะต้องมีชุดประจำชาติมานะครับเป็นชุดชาวดอยเรื่องนี้ขึ้นอีกทุก4ปีจะเกิดปีทองของบิตคอยน์มีจอยสติ๊กด้วยจะพบผมได้ที่นี่ตลอดนะฮะผมไม่มีโต๊ะเลยไม่มีโต๊ะเลยด้วยผมก็จะโดนเตะออกจากห้องประชุมบ่อยๆห้องซาโตชิที่นะครับก็ให้พนักงานทุกคน 1,600 คนเนี่ย 3,000 บาททุกเดือนสามารถที่จะสั่งอาหารมาทานที่บ้านกันได้บริษัทก็ออกให้ผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตึก FYI ที่ชั้น11นะครับเราก็ยังอยู่ที่1ในออฟฟิศที่ร้อนแรงที่สุดในกลุ่มคนรุ่นใหม่เวลามีการสำรวจกันว่าคนรุ่นใหม่อยากจะไปทำงานที่ไหนบริษัทนี้ล่าสุดติดอยู่ในท็อป10ด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงบริษัทที่เป็นเจ้าของแอปค้าขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ร้อนแรงที่สุดต้องบอกว่าเป็นอันดับ1ของเมืองไทยตอนนี้นะครับนั่นก็คือ BitCupล่าสุดนี่รายได้เฉพาะส่วนของการค้าขายสินทรัพย์ดิจิทัลนี่ว่ากันว่า 5,000 ล้านนะครับผู้คนกำลังสนใจเรื่องนี้สนใจทั้งเรื่องของธุรกิจที่ BitCup ทำแล้วก็สนใจที่จะมาทำงานกับ BitCup ด้วยวันนี้เราจะได้มาพบกับตัวพ่อของ BitCup เลยฮะและเดี๋ยวจะได้ดูกันสิครับว่าถ้าอยากจะมาทำงานที่นี่เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนี่ฮะก่อนอื่นเลยเรามาถึงแล้วนะครับสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยนะฮะคือกระทิงนะทุกคนอยากให้เป็นกระทิงหมดนะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกมันจะหมีๆยังไงไม่รู้นะแต่ยังไงเดี๋ยวไปถามตัวพ่อแห่งBitCupก็แล้วกันรู้สึกว่าจะยืนรออยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับคุณท็อปครับดีครับสวัสดีครับใช่ไหมครับผมพูดถูกใช่ไหมไอ้เรื่องหมีเรื่องกระทิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับในที่Wall Streetเขาก็จะมีกระทิงของเขาใช่ไหมครับแต่นี้เราเป็นตลาดใหม่ที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเราก็เลยเป็นกระทิงที่ดูทันสมัยหน่อยเราเรียกว่าน้องบูครับน้องบูครับอ๋อบูที่แปลว่าที่แปลว่ากระทิงนั่นเองก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณที่วันนี้สละเวลามาแนะนำบริษัทให้กับน้องๆกับคุณผู้ชมหลายๆท่านที่น่าจะอยากมาทำงานที่นี่กันมากล่าสุดผมเห็นคุณท็อปโพสต์ใน Facebook ว่าจะรับพนักงานเพิ่มอีก500คนอะไรอย่างนี้เลยเหรอครับอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะจริงครับรับภายในช่วงเวลาเท่าไหร่ตลอดทั้งปีหรือว่ารับวันนี้เลย500คนประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ยังรับไม่ครบครับแล้วก็จะรับต่อครับตอนนี้มีพนักงานประมาณ 1,600 คนเราอยากจะรับประมาณ 2,000 กว่าคน 2,000 ต้นๆอะไรเงี้ยครับแปลว่าคุณผู้ชมครับยังมีโอกาสครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันซิว่าออฟฟิศที่นี่บรรยากาศการทำงานเป็นอย่างไรบ้างคุณท็อปพาทัวร์หน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูออฟฟิศฝั่งซ้ายก่อนก็ได้เป็นมีติ้งนะครับจะเป็นทั้งมีทั้งสองฝั่งนะครับแล้วตรงกลางจะเชื่อมด้วยห้องประชุมโอ้สังเกตชื่อห้องครับนี่ให้รู้เลยนะฮะว่าทำธุรกิจด้านไหนนะฮะอันนี้คือเป็นชื่อเหรียญต่างๆใช่ไหมฮะแต่ละห้องประชุมก็จะตั้งชื่อตามเหรียญแล้วเหรียญก็จะมีความหมายของมันห้องนี้สมมติEthereum Ethereum ก็เร็วเป็นบล็อกเชนที่เร็วหน่อยก็จะเป็นห้องประชุมที่เป็น Quick Meeting คือถ้าใช้ห้องนี้จะไม่ประชุมนานใช่สมมติอย่างห้องนี้ห้องนี้ Litecoin เป็นเหรียญที่2ครับก็เลยเป็นห้องประชุมที่ใหญ่ที่2ไซส์ใหญ่ที่2ของที่นี่ให้ผมเดาห้องใหญ่สุดน่าจะชื่อ Bitcoin ใช่ Bitcoin เป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดก็เลยนี่ครับเป็นห้องเราจะเป็นห้องนี้นี่จะเห็นได้ว่าความจริงผมจะต้องมีชุดประจำชาติมานะครับเป็นชุดชาวดอยคือพอเข้าไปปึ้งก็ดอยเลยทันทีครับเดี๋ยววันนี้มาขอคำแนะนำจากคุณท็อปด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจเป็นห้องประชุมนะฮะแต่ว่ามีจอยสติ๊กด้วยอันนี้คือยังไงครับก็เวลาตกลงกันไม่ได้ก็ให้2ฝั่งมาแข่งเกมกันแล้วใครชนะให้เลือกทางนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นเป่ายิงฉุบก็ได้เป่ายิงฉุบง่ายกว่าเป็นห้องประชุมแล้วก็เห็นจอนี้มั้ยฮะวอลรูมและเห็นจอมันเยอะดีก็เลยเปลี่ยนบางทีว่างๆก็เปลี่ยนเป็นห้องเกมครับมานั่งเล่นเกมจอใหญ่4จอรวมกันคือเนื่องจากว่าลักษณะของบริษัทเนี่ยมันต้องติดตามข่าวสารทางด้านการเงินกราฟต่างๆก็เลยต้องมีจอเยอะหน่อยแบบที่เราเห็นในพวกหนัง Wall Street อะไรพวกนี้ใช่มั้ยฮะมันแบบผู้บริหารก็ต้องนั่งดูจอดูกราฟตลอดเวลาเสร็จแล้วพอจอเยอะก็เลยมีเกมซะเลยตอนนี้ก็ work from home กันก็เลยต้องมีกล้องมีระบบการประชุมทางไกลครับสังเกตครับว่าทุกๆห้องจะมีเส้นสีสีน้ำเงินทำไมครับคืออะไรที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับเขียนได้หมดเลยผมลองได้ไหมฮะได้เลยครับก็คือใช้ปากกานี้เป็นปากกาแบบไม่ permanent เขียนได้เลยใครมีไอเดียอะไรใครอยากจะแชร์อะไรก็สามารถเขียนบนกำแพงได้เขียนไปเลยฮะนี่แล้วนี่คือผมฮะขณะนี้ผมอยู่ตรงนี้นะฮะเราหวังว่าวันนึงเราจะสามารถลงมาอยู่ตรงนี้ได้อีกนานนะฮะนี่ครับอีก4ปีมันอาจจะเป็นฮะ
เรื่องนี้ขึ้นด้วยขึ้นอีกผมตอนนั้นปี2013ครับผมเข้ามาตอนนี้ครับทุกๆ4 ปีจะเกิดปีทองของบิตคอยนี่มีแวะเลคเชอร์เรื่องดอยอีกด้วยนะอย่างที่บอกนี่จริงๆผมว่าในชุดชาวดอยแล้ววันนี้โอเคนี่คือส่วนของห้องประชุมครับแค่ห้องประชุมก็สนุกแล้วจริงๆตอนนี้เรามีพนักงานอยู่ 1,600 คนใช่ไหมครับแล้วชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นหนึ่งจะฟิตได้ประมาณ250คนตอนนี้เรามี2ชั้นชั้น12ก็ฟิตได้ประมาณ500จริงๆต้องต่อ2ชั้นเนี่ยชั้นหนึ่งประมาณ 1,500 ตารางเมตร2ชั้นก็ 3,000 ตารางเมตรจริงเราต้องการประมาณ 9,000 ถ้าจะนั่งกันถ้าทุกคนจะมีที่นั่งนะครับต้องมี 9,000 ตารางก็ต้องค่อยๆขยับขยายออกไปกำลังขยายอยู่ครับดูจากลักษณะออฟฟิศเนี่ยเป็นเหมือนออฟฟิศเปิดโต๊ะเนี่ยคล้ายๆกับไม่ใช่โต๊ะประจำใช่ไหมครับใครอยากนั่งตรงไหนก็ได้เปลี่ยนแปลงกันไปตามความต้องการหรือลักษณะงานในแต่ละวันอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับเราเชื่อว่าหลังจากโควิดไปนะครับบริษัทที่ใหญ่จะไม่ใช่บริษัทที่มีเฮดควอเตอร์ใหญ่ๆมีส่วนตรงกลางไม่ใช่นะเป็นบริษัทที่มีหลายโลเคชั่นแต่ชั้นแต่โลเคชั่นละชั้นก็พอนะครับแล้วพนักงานก็จะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นครับแล้ว by default คือทำงานที่บ้านเป็นเราเรียกว่า remote first company แล้วออฟฟิศจะกลายเป็น hot seat เท่านั้นมุมนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมมองมาคุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้คืออะไรฮะเราเรียกว่า nap room ห้องงีบเอาไว้ทำยังไงให้แค่งีบอย่างเดียวนะห้ามหลับจริงใช่ไหมจะพบผมได้ที่นี่ตลอดนะฮะถ้าผมทำงานที่นี่ตลอดแต่ผมจะติดม่านไว้ด้วยมีอะไรก็เคาะเรียกกันแล้วกันนี่คือฮอตซีทนี่ฮอตซีทของผมเลยก็พนักงานคนก็จะมีนะครับล็อกเกอร์ในการเก็บของแล้วก็เป็นนั่งทำงานกันต่อได้ยินมาว่าที่นี่แม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงก็ไม่มีโต๊ะประจำคุณท็อปเนี่ยมีไหมไม่มีครับผมไม่มีโต๊ะเลยไม่มีโต๊ะเลยด้วยสมมติอย่างนี้สมมติมาทำงานงี้แล้วนั่งตรงไหนครับถ้าว่างที่ไหนผมก็นั่งที่นั่นนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่มีที่ว่างก็นั่งที่ห้องประชุมผมก็จะโดนเตะออกจากห้องประชุมบ่อยๆเวลาเขาจะใช้ห้องกันแล้วห้องซาโตชิที่ผู้ให้กำเนิดบิตคอยน์ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่รวมนะครับของ C level ใครที่มี title chief จะมาพวกตัว C ทั้งหลาย CEO CMO CFO มาเจอกันที่นี่ถ้ามีคำว่า chief เมื่อไหร่ครับทุกวันพุธตอน1 ทุ่มก็มาเจอผมที่ห้องนี้แล้วเราก็จะคุยกันถึง 6-7 ชั่วโมงถึงประมาณตีหนึ่งอะไรเงี้ยครับทุกอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะเคลียร์ตัดสินใจที่สำคัญในบริษัทตลอดนะครับจะว่าไปก็คล้ายๆห้องประชุมหลักของผู้บริหารอันนี้ก็จะเป็นห้อง legal นะครับฝ่ายกฎหมายห้องนี้ก็จะชื่อว่า monero นะครับ monero นี่คือเหรียญความลับอ๋อเหรอฮะโอ้เป็น privacy coin แล้วนี้ก็จะมีเป็น facial scan คนทั่วไปไม่สามารถเข้าได้นะครับก็ต้องมี facial recognition เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นห้องของ engineer ที่สร้างตลาดซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลที่คนไทยตอนนี้ใช้กันเยอะมาก2เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคม Bitcup เว็บไซต์นี่ครับเป็นเว็บไซต์ทางการเงินที่คนไทยเข้ามากที่สุดในประเทศแล้วก็จะมี nap room ให้ด้วยอันนี้นอนตรงนี้เลยไม่ต้องออกไปข้างนอกมี nap room 2ห้องให้น่าจะใช้ nap room กันเยอะนะครับเพราะดูท่าทางจะไม่ค่อยกลับบ้านใช่ไหมฮะหนักมากครับที่อยู่นี่หนักมากแล้วทุกคนก็เนี่ยครับเราก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เราต้องใช้ Mac เพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดที่นี่ทุกคนจะได้ Mac มีกระเป๋าแล้วก็มี Mac ให้แต่กระเป๋าเป็น Acer นะอันนี้ก็จะเป็น snack corner ที่ทุกทีมก็จะมี snack corner ด้วยทีม HR ก็จะเติมขนมเติมอะไรตลอดนะครับหยิบขนมได้ตลอดกำแพงก็จะเขียนได้ทุกที่อีกแล้วนี่ก็จะเป็นทีม product แล้วก็ทีม business development นั่งแล้วทีม business development เนี่ยก็จะคุยกับลูกค้าตลอดคุยกับ partner ต่างประเทศก็เลยต้องมีห้องนี้ให้เขาเพื่อต้องการความเงียบสงบอยากจะซูมอยากจะอะไรแบบที่ไม่มีเสียงรบกวนก็เข้าไปในนี้หรือใครจะโทรคุยกับลูกค้าก็สามารถที่จะใช้เป็นโทรโฟนเปลี่ยนชุดเป็นซูเปอร์แมนในกรณีที่มนุษย์ธรรมดาเอาไม่อยู่แล้วงานมันหนักมากก็เข้าไปเปลี่ยนในนี้เป็นออฟฟิศสไตล์คนรุ่นใหม่ครับคล้ายๆ Google เงี้ยครับหรือ Facebook ก็จะไม่เราจะไม่เชื่อในกำแพงจะไม่เชื่อในห้องส่วนตัวว่าผู้บริหารต้องมีห้องส่วนตัวเราต้องทำยังไงให้ข้อมูลมันไหลลื่นให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดมาถึงฝั่งนี้นี่บรรยากาศอีกเรื่องนึงเลยครับอันนี้ดูเหมือนเป็นสวนสนุกแล้วฮะเนี่ยเมื่อก่อนที่นี่เป็นของอนันดาเป็นเฮดควอเตอร์ของอนันดาแล้วเราก็มาเช่าต่อ2ชั้นชั้น11 12ฝั่งนู้นชั้น11 12ก็ยังเป็นของอนันดาอยู่แต่เราก็มีแผนที่จะขยายไปฝั่งนู้นด้วยให้ครบ 9,000 ตารางเมตรระวังให้ดีนะอนันดาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทาวน์ฮอลล์ก่อนโควิดเราจะมานั่งตรงนี้ครับแล้วพนักงานก็จะนั่งสมมุติว่ามีประชุมมีอะไรกันแบบที่ต้องพูดให้ทุกคนฟังเยอะๆข้างบนจะเป็นแคนทีนนะครับแต่ข้างล่างจะเป็นคาเฟ่แคนทีนก็คือเราจะมีเสิร์ฟอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับให้พนักงานแต่ตรงนี้คาเฟ่ก็คือใครอยากจะมาซื้อกาแฟซื้อกินเองระหว่างมื้อแล้วมาตรงนี้มีร้านกาแฟแล้วก็นั่งทำงานก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้นี่ก็จะมีโต๊ะ
สนุกโต๊ะพูอันนี้ดูเหมือนตอนนี้กลายเป็นท่ามาตรฐานของออฟฟิศคนรุ่นใหม่จริงๆต้องมีโต๊ะพูโต๊ะปิงปองแต่ส่วนใหญ่ออฟฟิศมีโต๊ะพูโต๊ะปิงปองโต๊ะปิงปองแต่ที่นี่มีที่สตาร์ทอัพอื่นไม่มีคือห้องนวดครับอันนี้เนี่ยครับผมซื้อเลยครับอันนี้นะฮะอันนี้ใช่เลยครับนับรวมแล้วก็มีห้องนวดด้วยโอ้โหผมรู้แล้วฮะว่าเดี๋ยวช่วงที่เราจะต้องนั่งคุยกันเนี่ยเรานั่งคุยกันตรงนี้เลยซึ่งเนี่ยพนักงานคนไหนเมื่อยก็สามารถที่จะมานั่งแล้วก็มีเครื่อง eye massage นวดได้แล้วช่วงปีที่แล้วที่หนักมากที่มาที่ออฟฟิศกันนะครับเครื่องนี้ไม่พอครับเรามีตำแหน่งมีคนที่เดินนวดครับให้กับพนักงานทุกคนในออฟฟิศโอ้คือเครื่องไม่พอก็เลยเอามนุษย์เนี่ยเดินมานวดเลยครับก็จะเดินทุกคนก็จะนั่งในออฟฟิศกันที่ทำงานนะครับแล้วก็จะมีคนมานวดนะอันนี้ไม่เรียกออฟฟิศครับนี่เรียกว่าสวรรค์ไปกันต่อครับโอ้บรรยากาศห้องฝั่งนี้ออฟฟิศฝั่งนี้สดใสมากแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วง work from home ไม่งั้นคงจะน่าจะคึกคักมากนะฮะโอ้เบียดนั่งไม่พอครับแต่นั่นก็คือทิศทางที่บริษัทกำลังจะเดินไปอยู่แล้วก็คือการเป็น remote first เป็น remote first ใช่ไหมฮะคือถ้า default คือทำงานที่บ้านใช่ครับออฟฟิศเป็นแค่ option face to face อาทิตย์ละครั้งทุกอย่างก็จะเป็น hot seat ก็จะ rotate ผัดกันเข้ามาใช้ห้องประชุมนี้ได้ห้องนี้ห้องนี้ก็ใหญ่หน่อยที่จะจัด workshop ทุกวันศุกร์เราก็จะมี show and tell เมื่อก่อนตอนนี้กลายเป็นออนไลน์หมดแล้วแต่เมื่อก่อน show and tell คือทุกคนจะเอาเก้าอี้มาเรียงกันแล้วก็นั่งกัน 2-300 คนแล้วทุกทีมก็จะขึ้นมา show and tell ว่าอาทิตย์นี้ทำอะไรเสร็จแล้วบ้างผลงานให้จะกับทุกคนทั้งบริษัทเห็นแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องสำหรับการสอนลูกค้าไอ้ตัว Show and Tell นะครับน่าสนใจมากจริงแต่อยากจะถามว่าพอมันเป็น Show and Tell ในลักษณะที่อัปเดตงานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยพนักงานเขามองว่ามันเป็นเรื่องดีหรือมันเป็นภาระที่คล้ายๆกับโหถ้าวีคนี้ฉันไม่มีเรื่องอัปเดตดิฉันจะเสียหน้ามากเลยก็ทั้ง2อย่างใครที่ทำดีก็อยากให้ทุกคนเห็นผลงานโชว์นะครับใครที่ทำไม่เสร็จก็จะโดนโซเชียลเพรสเชอร์ละแต่จริงๆแล้วคีย์คือการปลดล็อกให้ข้อมูลมันไหลลื่นที่สุดคือเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาชอบอย่างเงี้ยครับเวลานั่งทำงานนั่งเป็นบ้านๆทำงานไม่ชอบให้ใครมายุ่งอยากมีมุมส่วนตัวแต่ไม่ถึงกับอยากจะแนปใช่มั้ยฮะเนี่ยหรืออย่างมุมนู้นนี่คือไม่ต้องให้ใครมายุ่งเลยฉันนั่งดูวิวแล้วก็คิดงานของฉันไปโอ้ดีมากครับน่ารักมากเป็นออฟฟิศที่เข้าใจแล้วล่ะว่าใครๆก็อยากมาทำงานครับอีกนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สตาร์ทอัพไทยนะครับติดอยู่ในท็อป10ลำดับที่9ของบริษัทที่คนอยากจะทำงานมากที่สุดในประเทศครับแล้วก็เป็นยูนิคอร์นที่เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของคนไทยลูกโป่งยูนิคอร์นพอดีเลยอันนี้คืออินิชิทีฟของทีม HR นะครับการที่จะมีลูกโป่งยูนิคอร์นอยู่ในออฟฟิศเนี่ยมันคือการเราเรียกว่าอินดอกทรินิตมันสำคัญมากเลยที่พนักงานทุกคนเวลาเดินเข้ามาที่ออฟฟิศเนี่ยอย่างแรกก็เห็นอะไรทุกบริษัทจะมีคอร์วาลูใช่ไหมครับแล้วก็มีเพอร์เพสหรือมีวิชั่นอะไรซึ่งบางทีพูดมันก็เป็นแค่คำพูดจะทำยังไงให้เราอินดอกทรินิตมันเข้าไปครับทุกวันที่เขาเห็นใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเรายังไม่เป็นยูนิคอร์นเราก็แขวนไว้ก่อนเลยว่าเราต้องเป็นยูนิคอร์นตอนนี้เป็นเรียบร้อยแล้วครับตอนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นเดคาคอร์นแล้วอ๋อต้องเปลี่ยนลูกโป่งใหม่สเต็ปต่อไปอย่างห้องนี้โปกดอทก็จะเป็นห้องเป็นอีกเหรียญนึงเหรียญโปกดอทผมเคยมีอันนี้จะเป็นห้องถ่ายทำของเราห้องโปกดอทนี่ไม่ใช่เป็นห้องประชุมเป็นสตูดิโอเป็นสตูดิโอครับซึ่งเราเชื่อว่าบริษัทในอนาคตเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วย data ใช่ไหมครับเข้าถึงข้อมูลแล้วก็จะเป็น data driven company แต่สิ่งที่บริษัทที่จะแตกต่างหลังจากนั้นอีกนะครับ คือบริษัทที่สื่อสารกับลูกค้าตลอดเราต้องบริษัทต้องมีจิตวิญญาณส่วนใหญ่บริษัทจะเป็น company เฉยๆที่ไม่มีตัวตนอยู่ข้างหลังหรือไม่มีจิตวิญญาณอย่างพิมพ์ริพายเนี่ยเขาเป็นLazadaที่มีจิตวิญญาณที่เดินได้ที่ relate กับลูกค้าได้เข้าใจ story ลูกค้าสามารถที่จะต่อว่าเขาสามารถที่ออกมารับผิดชอบนะครับ service ลูกค้าได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เราก็เลยมีห้องนี้ที่จัดCrypto Morning Talk คุยกันแบบทุกวันตอนเช้าใครขับรถก็เปิด podcast ฟังได้ใช่ไหมครับweekly update อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจัดรายการของเราเกี่ยวกับคริปโตให้ลูกค้าสามารถที่จะมาอัปเดตความรู้ได้ตลอดผมเริ่มเห็นแผนกหรืองานที่ผมอาจจะมาสมัครได้แล้วฮะเนี่ยแถวนี้ผมว่าผมทำได้อยู่ฮะโอเคฮะรายการคุยกันกับชาวดอยมีเพลงประกอบเป็นเพลงนุ่มดอยเต่าตรงนั้นก็จะเป็น people team executive secretary HR นั่งใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็น finance accounting procurement แล้ว CFO ก็จะมีโต๊ะของเขาเนี่ยนั่งคือโต๊ะ CFO ก็จะไม่มีกำแพงไม่มีอะไรนั่งรวมกับทีมนี่จะเป็นห้องเก็บสต็อกที่ให้เราจะให้ของขวัญลูกค้าตลอดทุกเดือนของขวัญใหม่ๆแล้วก็มีสต็อก
อาหารขนมอะไรให้กับพนักงานโอ้นี้คุณท็อปเดินพาวนรอบออฟฟิศชั้น11จนครบรอบแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีชั้น12อีกใช่ไหมฮะใช่ครับออฟฟิศเรา2ชั้นครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น12กันโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้น12ชั้น12ข้างบนก็จะเป็นแคนทีนนะครับหรือห้องอาหารซึ่งเราก็จะมีอาหารเช้ากลางวันเย็นให้กับพนักงานทุกคนนะครับอาหารที่ทานกันเช้ากลางวันเย็นเนี่ยมีนิวทริชั่นสำหรับเบรนฟู้ดหรือเปล่าให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างนั้นเลยใช่ไหมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีมีสมาธินะครับทำยังไงให้สมองมีสามารถที่จะเอาศักยภาพของสมองเนี่ยออกมาได้เต็มที่ในการตัดสินใจนี่ก็จะเป็นนะครับแคนทีนแล้วก็ช่วงนี้ก็ work from home กันอยู่นะครับก็เลยไม่มีเราก็เลยให้เป็น Food Panda Credit แทนนะครับคนละ 3,000 บาทกันเอาเองนะครับก็ให้พนักงานทุกคน 1,600 คนเนี่ย 3,000 บาททุกเดือนสามารถที่จะสั่งอาหารมาทานที่บ้านกันได้บริษัทก็ออกให้แม่มันดีแล้วเกิดตรงนี้ก็จะเป็นที่เสิร์ฟอาหารก็คือถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ช่วง work from home นี่แบบบรรยากาศมันเป็นรถเข็นด้วยเพื่อให้ดูเป็นสตรีทฟู้ดอย่างนี้เหรอฮะให้ดูสนุกสนานแคนทีนก็จริงๆก็เป็นเหมือนบัฟเฟ่ครับที่มาตักอาหารเราขึ้นตักอาหารได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น standing desk ที่บางทีนั่งทำงานตลอดเนี่ยมันไม่ได้ healthy ครับก็ต้องเปลี่ยนท่านั่งบ้างก็เลยจะเป็นโต๊ะยืนนี่เขากำลังถ่ายทำกันอยู่ครับอันนี้คนนี้คุณปามี่ครับคุณปามี่เป็นChief People Officer สวัสดีครับอันนี้คือทำงานอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะสวัสดีครับคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรับคนโอ้แม่ใช่เลยครับเราก็มาคุยเรื่องนี้กันพอดีเลยครับเดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับดีค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวคุณผู้ชมทางบ้านนี่รอลุ้นอยู่ว่าเหลือกี่ตำแหน่งเขาจะมีโอกาสให้เข้ามาทำไหมทีมนี้เปลี่ยนบริษัทบิทครับให้ติดท็อป10ของเนี่ยครับคือทีมนี้นี่เองของประเทศที่คนอยากจะมาทำงานมากที่สุดครับแปลว่าต้องได้โบนัสเยอะแน่เลยจังหวะนี้แหละฮะจังหวะนี้ฮะปีที่แล้วนี่ให้โบนัส2ครั้งต่อปีนะครับครั้งละประมาณ6เดือนก็รวมๆก็ประมาณ12เดือนโบนัส12เดือนเหรอครับครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสมัครเดี๋ยวนี้เลยผมทำได้หลายอย่างนะครับประสบการณ์ก็ค่อนข้างสูงนะครับยืดหยุ่นมากครับพร้อมฮะ carrier.bitcup.com นะจำไว้อีกอย่างที่แปลกของ Bitcup คือผู้บริหารที่เป็น C level ครับที่นี่ไม่ดื่มเลยครับดื่มกันไม่เป็นเลยครับงั้นผมรู้แล้วว่าอีกหน้าที่นึงผมสามารถมาทำงานได้นะครับสอนให้ดื่มเป็นดื่มแทนทุกคนทำไมฮะทำไมเพราะว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่ใช่คนดื่มเลยไม่ใช่คนดื่มเลยแล้วดันมาเจอกันได้แล้วก็เป็นคนประเภทเดียวกันที่ไม่ดื่มไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ด้วยใช่ไหมฮะไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่กันสักคนแล้วก็ตั้งใจทำงานกันคือจริงๆห้องนี้มันไม่ใช่พื้นที่นอกตึกแต่ว่าเอากระจกออกเพื่อให้มันกลายเป็นพื้นที่นอกตึกไปเหมือนพื้นที่นอกตึกเลยโอเคเราได้เห็นการทุกมุมแล้วล่ะของออฟฟิศของปิดครับนะฮะทั้งชั้น11ชั้น12แล้วก็คงได้เห็นนะคุณผู้ชมว่าขนาดเราไม่เคยเห็นออฟฟิศมาก่อนเนี่ยเรายังรู้สึกอยากมาทำงานที่นี่เลยเพราะวันนี้ได้คุยกับคุณท็อปได้เห็นบรรยากาศแล้วน่าจะยิ่งทำให้ผู้คนอยากจะมาทำงานที่นี่กันมากขึ้นเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณท็อปต่อฮะว่าเอ๊ะถ้าจะสมัครที่นี่เขามองหาสเปคพนักงานแบบไหนเรซูเม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรคำถามยากไหมเดี๋ยวไปหามุมนั่งคุยกันครับได้เลยครับจริงๆบริษัทที่เป็นเกรดคอมพานีนะบริษัทที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับลัทธิเลยนะครับโอ้โหแปลว่าที่นี่ถ้าไม่เก่งนี่โอกาสจะได้เข้ามาทำงานเนี่ยน้อยมากเลยถ้าคนที่มาเพื่อความสบายเราจะไม่ชอบมากมายถ้ามาเพื่อความสบายไปทำงานที่อื่นเอาจริงๆนะครับพูดสัมภาษณ์2ชั่วโมงบอกไม่ได้หรอกอายุเฉลี่ยของพนักงานที่นี่30ครับอธิบาย1อย่างครับที่คิดว่าเราเก่งที่สุด